สวัสดีครับพบกับทอยมอนเช่นเคยครับแล้วก็อยู่กับนี่เลยครับครับเจจากวอสลาวเหมือนเดิมครับก็เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับของเล่นในสเกลของหนังดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือเกมหลุดมาตัวนึงมีเกมหลุดมาตัวนึงก็คือเป็นงานที่เอามาเทียบกันครับระหว่างงานป๊อปครับกับ Fox Baby โอเคก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าราคาช่วงเนี้ยป๊อปอะราคามันพอๆกันกับ Fox Baby ใช่ใช่ราคาไล่เลี่ยกันครับไม่ได้แบบว่าหนีกันมากเท่าไหร่บางอันป๊อปก็แพงกว่าใช่บางอัน Fox Baby ก็แพงกว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับถูกต้องและอันนี้คือเราอยากมาหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าระหว่างป๊อปกับ Fox Baby อะมาเทียบมันดูแล้วเราควรเก็บอันไหนมากกว่ากันครับก็เป็นของสมน้ำหน้าคุณนะครับผมจากคุณเจแล้วนะครับก็เป็นคนที่ชอบเก็บของสะสมอะไรพวกนี้เนาะใช่อันนี้เราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันดูเริ่มจากอันไหนก่อนดีเริ่มจากต้องเริ่มจากตัวแรกตัวแรกอันนี้เป็นป๊อปตัวแรกที่ผมซื้อเลยตอนนั้นเหมือนกับว่าเหมือนเราชอบเห็นคนถ่ายรูปอะของเล่นแล้วเรารู้สึกว่าหนังมันกำลังจะเข้าเลยซื้อเราหามาสักตัวนึงเพื่อมาถ่ายรูปกับแบบพวกโจหนังหรือว่าหนังสือการ์ตูนที่เราซื้อมาก็เลยซื้อเป็นตัวนี้มาเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังจะมีซีรีส์วอลเข้าแต่ป๊อปซีรีส์วอลมันยังไม่ออกเลยอ่ะได้เป็นไอรอนแมนแบบตัวนี้มาครับมาร์ค43ของเอ็ดอัลอันตรอนครับจะแกะเลยก็ได้แต่ว่าตอนนั้นคือด้วยความที่ไม่รู้เราไม่รู้อ่ะไม่ได้หาข้อมูลคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่ากล่าวว่าเอ้ยกูจะต้องซื้อให้มันเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นก็เลยแบบว่าอ่ะก็เลยหยิบมาเลยเห็นตัวนี้ปุ๊บคือหยิบมาเลยจนประมาณเนี่ยผ่านประมาณโอ้โห6-7ปีแล้วเพิ่งสังเกตว่าโอ้สีมันซีดเหมือนกันนะสีมันซีดเนี่ยคือมันสีมันซีดตอนที่ได้มาเลยหรือว่าสีมันซีดตอนที่ดอนได้มาเลยได้มาเลยคือป๊อปแบบเป็นของเล่นที่ถึงแม้ว่าดีไซน์มันจะอย่างเงี้ยแต่เป็นของเล่นที่แบบในด้านคุณภาพอ่ะมีข้อครหาเยอะมากนะเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าในต่างประเทศก็มีแบบว่าชอบแบบบางตัวเงี้ยสีเลอะตรงนี้คือสีเกินออกมาบางอันแบบว่าข้อต่อไม่ดีอ่ะข้อต่อจะหลุดแล้วอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเคสนั้นเหมือนกันคือแบบสีตัวค่อนข้างซีดมากถ้าเทียบกับหัวหน้าตาเขาก็แปลกด้วยใช่โดยเฉพาะตาเขาตาไม่เป็นแบบตาโตๆครับเป็นแต่มันเป็นลักษณะเด่นของป๊อปที่จะเป็นแบบหน้าตาไซส์ประมาณนี้แล้วก็ฝุ่นมันเยอะมากนะครับผมได้มาตอนซื้อเลยได้มาตอนเก็บฝุ่นมันเยอะมากอันนี้คือแบบว่าตั้งอย่างเดียวเลยเพราะประโยชน์ของมันก็คือมีแค่ตั้งโชว์เล่นๆกับสายหัวน่ารักน่ารักอ๋อแต่ว่าป๊อปส่วนมากอ่ะผมก็เห็นกันแหละผมก็เคยแบบไปเดินผ่านแต่ว่าไม่ได้แบบเตะตาอยากซื้ออะไรขนาดนั้นคือผมอ่ะไม่ค่อยชอบของสปินเท่าไหร่มันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอาไว้ตั้งหน้ารถอ่ะใช่แล้วก็ขยับอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเก็บมันน่ารักไหมมันก็ควรเก็บน่ารักดีเหตุผลที่ผมอาจจะเป็นสายเก็บป๊อปกับคอสเบบี้ซะมากกว่าตัวฮอตทอยเพราะว่า1อ่ะโอเคราคามันจับต้องได้แล้ว2คือผมรู้สึกว่าดีไซน์ของเล่นน่ะมันค่อนข้างน่ารักมากถ้าเทียบกันกับแบบว่าของใหญ่ๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันจะแบบว่าเหมาะกับการตั้งโชว์จริงๆตั้งโชว์แบบเอ้ยมันเป็นของสะสมได้อะไรเงี้ยเป็นของขวัญได้ด้วยของขวัญผมขายของเลยครับบอกเลยว่าผมอ่ะมันมีครั้งนึงที่ผมต้องไปออกรายการของพี่แต้มที่ผมไม่รู้ด้วยว่าเขาถ่ายรายการแล้วเขาบอกว่าให้เนี่ยนะครับของทุกคนนะครับซื้อของขวัญนะไปจับฉลากกันคิดไม่ออกครับซื้อฟันกบป๊อปไปจับแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่แต้มขวัญของผมไปก็ซื้อฟันกบป๊อปมาจับนะครับผมนั่นแหละครับเออแต่ถ้าเป็นในเชิงที่แบบเป็นของขวัญอ่ะครับมันก็น่าซื้อจริงๆแหละใช่มันเล็กมันเล็กห่อง่ายพกไปไหนได้ง่ายอะไรเงี้ยทีนี้เราอยากจะเทียบเอาตัวไอรอนแมนก็ได้เทียบกับคอสเบบี้ได้ครับแต่ว่าผมว่าก่อนที่จะมาเทียบกับคอสเบบี้อ่ะผมว่าเราลองมาดูดีไซน์ของตัวที่มันพัฒนามาแล้วอย่างเป็นตัวมาร์คอันนี้คือตัวแรกที่ซื้อใช่โอเคนะนี่คือตัวแรกที่ซื้ออันนี้คือมาร์ค85ไอของเอ็นเกมเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะเป็นไอสเปเชียลเอดิชั่นราคาจะแพงกว่าป๊อปปกติประมาณ200ก็จะสูงขึ้นมาอีกสองร้อยบาทแต่ว่าก็คือมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกด้านหลังมันจะมีบอกว่าแบบมีอะไรบ้างในเซตนี้นี่ก็จะเห็นว่าแบบดีเทลอะไรมันจะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็ดีไซน์หน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความละเอียดขึ้นสีดีขึ้นใช่สีดีขึ้นดีขึ้นกว่าตอนแรกๆเ
พวกเนี้ยอย่างตัว Iron Man ตัวแรกของป๊อปอะตอนนี้คือมันหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็ราคาจะแบบจะสูงมากแล้วเหมือนแล้วอย่างป๊อปเนี่ยคือมันมีพวกมาร์คเก่าๆมั้ยมาร์ค7มีครับมีแต่ว่าหน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้นะ หน้าตาคือจะตลกเลยตลกเลยเหรอใช่แล้วก็จะแบบว่าแต่ก็จะแพงประมาณนึงตอนนี้ก็มันมีพี่ผมเคยซื้อแบบเดดพูลที่เป็นของซาดิเอโกอ่ะซื้อมา700ขายได้แบบว่าหลายพันเลย อันนี้จะเป็นการเก็งกำไรนี่ก็จะเห็นว่าแบบถ้าเทียบกัน2ตัวดีเทลมันจะมีความรายละเอียดแบบเพิ่มมากขึ้นเยอะจากตอนแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้นี่มา85ครับไม่ได้แถมเอฟเฟคอะไรมาให้ถ้าอย่างเนี่ยมันมีเอฟเฟคเนี่ยการบินของเขาเนี่ยซึ่งถ้าถามผมอ่ะผมไม่จำเป็นต้องมีหรอกจริงๆผมรู้สึกว่าพอมันมีแล้วอ่ะไอ้มีตอนแรกอ่ะมันก็ดูสวยนะแต่พอดูไปดูมามันเหมือนแบบว่ามันยืนบนน้ำแข็งอ่ะอ๋อเออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบว่าบางอันอ่ะมันมีก็ดีบางอันไม่มีอาจจะดีกว่าก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นใช่ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นมาดูพอพูดถึงเอฟเฟกต์ก็ต้องมาดูตัวของ Cost Baby บ้างนะเป็นตัวอันนี้เป็นมา50ของ Infinity War ผมว่าเนี่ยสวยตอนแรกแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นตัวมาร์คอื่นๆของ Cost Baby แล้วแหละแล้วผมรู้สึกว่าคือถ้าเราเอาลองเทียบสเกลก่อนถ้าจับยืนเนี่ยสเกลมันเท่ากับไล่ๆกันเลยนะเท่ากันเลยแหละอันนี้มันแบบแค่งอขาอยู่มันก็เลยเตี้ยกว่านี้นิดเดียวแล้วก็จะมีเอฟเฟคข้างๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดช่วงตัวครับจะเห็นว่าช่วงตัวเนี่ยเขาก็คือเหมือนทำตัวเป็นตัวปกติแล้วก็เห็นรายละเอียดเอาดีเทลมันก็จะคล้ายๆแบบบิดอ๋อซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันจริงๆมันน่าจะทำได้เนียบกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยแต่แบบบิกคือแบบพอพูดแบบบิกปุ๊บเออมาใช่เลยอ่ะคือถ้าเทียบกันกับอ่ะตัวมา85ของป๊อปจะเห็นว่าแบบเขาถึงเขาจะเพ้นอ่ะแต่ว่ามันจะมีแบบรอยลึกรอยตื้นของช่วงกล้ามเนื้อหรือว่าช่วงเกาะอะไรมากขึ้นคือจับผิวเขาเนี่ยคือจะมีแบบใช่มีเท็กเจอร์ความหยุ่นลงไปอ่ะแต่ไม่มีอันนี้ไม่มีผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว2ลายเนี้ยมันมีความดีและความสวยงามอะไรเงี้ยรายละเอียดอะไรมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวตัวนี้ให้ดูด้วยชุดใหญ่อันนี้แล้วตัวนี้ก็ตอนนั้นก็หายากเหมือนกันนะตัวนี้มันออกมาขายตอนกัปตันมาร์เวลช่องกัปตันมาร์เวลเข้าใช่ตัวนี้นี่แบบเป็นตัวที่มีปัญหามากสำหรับผมเพราะว่านอกจากจะหาซื้อลำบากแล้วนะน่าเชื่อว่าซื้อมาวันเดียวก็หักนะผมก็เลยทุกวันนี้เลยต้องติดแบบนี้เพื่อไม่ให้มันหักไปมากกว่านี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมีนี่ท่านอย่างนี้ให้เสียบแล้วก็มันจะลอยอยู่ติดได้วันเดียวไม่หักคือวางเป็นแนวนอนอย่างนี้ไปเลยใช่มันก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นเหมือนมันบินอยู่เหมือนกันแหละไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่แค่มันไม่สูงขึ้นใช่ตอนแรกก็หักซะแล้วน่าเชื่อนะเท่าเลยวางด้วยกันเป็น3ตัวก็จะเห็นแบบพัฒนาการของคู่นี้นะครับกับตัวนี้มันจะออกไล่เรียกกันแต่ดีเทลเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะเรื่องของตัวเงี้ยมันก็แบบเป็นแบบการเพ้นเหมือนแบริกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีนิดๆหน่อยๆที่แบบว่ามีเท็กเจอร์ตรงนี้ตรงกรอบออกมาเดียวแต่ว่าด้วยส่วนของกรอบจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบเพ้นแบบแนบใช่แนบตัวไปเลยครับไม่มีเท็กเจอร์แต่ตัวนี้ที่ซื้อก็คือรายละเอียดช่วงนี้มันสวยใช่สวยสวยมันสวยมากแบบว่าผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นคอสเบบี้ตัวที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมซื้อมาเรื่องแบบในแง่ของรายละเอียดของมันอะไรจริงๆแบบไอ้ตัวเนี้ยเขาน่าจะคุยกันเนาะน่าจะมาคอสกันเลยแล้วแบบเอามาเป็นแบบตัวดีๆสักตัวนึงออกมาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะเราชอบเท็กเจอร์ของป๊อปแต่เราชอบสีแล้วก็รายละเอียดของคอสเบบี้ใช่เออคือเขาไม่คุยกันวะจับมือแล้วทำร่วมกันไปเลยดิสักตัวหนึ่งทีนี้มันก็จะมีเรื่องของดีไซน์ของลูกตาของป๊อปมันจะเป็นทรงกลมแต่นี้จะคือดีไซน์ตามของฉบับภาพยนตร์ไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ป๊อปก็คือจะเป็นทรงกลมหมดเลยนะทีนี้มาเรื่องของหัวบ้างสังเกตว่าไซส์เนี้ยทั้งสองแบรนด์เนี่ยคือหัวมันเหมือนกันคือเป็นตุ๊กตาสิงคโปร์เหมือนกันเลยมันเป็นเหมือนกันนะเป็นสปริงกันแต่แค่ขยับได้น้อยกว่ามันติดรู้สึกว่าการเก็บสปริงอ่ะคอสเบบี้จะเก็บดีกว่าใช่พอบางอันเนี่ยโหสามารถมองย้อนนี่ไปว่าอุ้ยเห็นสปริงอย่างนี้เลยนะประมาณนี้นะคอสไม่เห็นใช่แต่คอสจะไม่เห็นเก็บได้เนียบกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปมาอื่นๆนะครับมันจะเป็นแค่แอคยืนเฉยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแอคเนี่ยแอคที่เป็นแอคชั่นมากๆนะมาอื่นก็เลยรู้สึกว่าแบบผมเลยรู้สึกว่าเก็บป๊อปดีกว่าในช่วงมาร์คแรกๆอย่างเช่น
มาร์ค6มาร์ค7มาร์ค1ป๊อปจะดีกว่าใช่ป๊อปมันจะดีเทลพวกนี้มันจะสวยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบงั้นมันอย่างที่ผมบอกจะเหมือนแบบิกเลยเพราะมันก็เป็นแค่ท่ายืนเฉยๆยืนตรงๆพอมีแอคชั่นขึ้นมาหน่อยผมก็โอเคพวกนี้ก็สวยดีโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับอาร์มแมนระหว่างป๊อปกับคอสเลบี้ก็เดี๋ยวอันนี้คือเรามาให้ดูในการเทียบกันเป็นป๊อปกับคอสเบบี้ครับจริงๆมันคือการเทียบไอรอนแมนเพราะว่าไอรอนแมนมันคือตัวละครหลักของเรื่องที่เออคนมันน่าจะเก็บหน้าตาผมก็น่าจะเป็นไลน์ไอรอนแมนนี่แหละแต่ว่าเรายังมีตัวอื่นอีกตัวอื่นอีกต้องบอกว่าเป็นของฝั่งป๊อปแหละสามตัวมีแถมคอสเบบี้ของต่อตัวนึงแต่ต่อตัวนี้มาพูดเลยก็ได้นะอันนี้คือเก็บเพราะว่าภาคไหนมันตัดผมอ๋อแล้วมันจะไม่ทำตัวผมยาวแล้วซึ่งพอเห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วผมเฮ้ยมันก็ไม่แย่ด้วยว่ะมันสวยมากเลยก็เลยไม่รอช้าเพราะว่าภาคนั้นก็สนุกด้วยแหละเฮฮาด้วยแหละเหตุผลเดียวที่ซื้อก็คือมีหัวเซเทอร์อยู่ข้างหลังอ๋ออ่ะเปิดเรื่องมันเท่มากใช่เปิดเรื่องเลยเราคือแบบว่าเราเห็นจากตัวอย่างอยู่แล้วอ่ะว่าโยเนียมันจะแตกในภาคนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทองจะตัดผมด้วยเพราะงั้นพอเห็นป๊อปตัวเนี้ยเอ้ยเห็นคอสเซบี้ตัวเนี้ยเลยแบบเฮ้ยซื้อว่ะแม่งสวยด้วยอ่ะดีเทลแม่งก็ดีอ่ะข้างหลังมันก็สวยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคตัวนี้ก็เลยซื้อเหตุผลเดียวแล้วอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงครับในแง่ของดีไซน์อย่างเงี้ยจะสังเกตว่าพอเป็นคอสเซบี้ที่แบบพอมันเป็นหน้ามันจะเหมือนเดนโดรอยดีไซน์พวกการเพ้นหน้ามันจะเหมือนเดนโดรอยมีความเป็นญี่ปุ่นใช่ถ้าเทียบกับป๊อปอ่ะป๊อปก็คือจะหน้าเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยแค่เปลี่ยนลูกตาให้มันกลมๆเฉยๆนั่นเองเพราะเห็นเพราะหน้าธานอสอ่ะของบอกว่าไอ้ของคอสเบบี้อ่ะก็ตลกนะเหมือนเนนอ่ะเลยก็แบบตาก็จะโตๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเป็นพอเป็นตัวของป๊อปแล้วมันก็ดูแบบหนักแน่นขึ้นมีความเป็นหน้ากบประมาณนึงจริงมันก็หน้ากบทั้งสองอันแหละแต่กบมากกบน้อยหยิบทองพูดเนี่ยเพราะว่านี่ด้วยแหละเรื่องดีไซน์ของหน้าเพราะว่าในแง่ของป๊อปเนี่ยมันจะต่างกันพอสมควรก็จะเห็นชัดในอีกแบบนึงครับพอพูดถึงธานอสครับพอพูดถึงธานอสแล้วก็จะไม่แกะก็กระไรอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูธานอสกันเลยดีกว่าธานอสนะใจเย็นนะนั่นแหละป๊อปนี่ข้อดีคือมันเป็นพลาสติกบอกแล้วเราจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรกับมันเท่าไหร่แต่ว่าป๊อปมันจะมีอีกเคสหนึ่งก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละป๊อปเนี่ยมันจะมีเป็นไซส์ใหญ่10นิ้วคอสเซบี้ก็จะรู้สึกจะมีไซส์ใหญ่เหมือนกันเหมือนกับตัวธานอสนั่นแหละธานอสจะมี10นิ้วเหมือนกันแต่เหมือนกบจริงๆว่ะใช่เหมือนกบจริงๆก็เหมือนทั้ง2อันแหละใช่ทั้งคอสเบบี้ทั้งป๊อปไม่แต่คุณเห็นหน้าฟอสเบบี้ของธานอสยังเคยเห็นผมว่าแบบว่าหน้ามันตลกมากดูเด็กน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าสีมันเนี้ยกว่านี้ไงใช่ๆมันก็เลยแบบอ่ะพอกลมกลืนกันไปได้หน่อยกับความบารมีของเค้าแต่ว่านี่มันก็เรื่องสีมันจะต่างกันพอสมควรอันนี้มันจะลมเหมือนเราว่ายังไงดีอ่ะเหมือนแบบว่าของเล่นเด็กอ่ะมีความเป็นของเล่นเด็กประมาณนึงด้วยสีของมันอ่ะก็สไตล์ Hasbro อ่ะสไตล์แบบงาน Hasbro อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีพลาสติกแต่นี้มันเหมือนมีการแบบเป็นพลาสติกแล้วก็เคลือบอีกรอบนึงสไตล์ยาง Hasbro พวก Marvel Legends ใช่ตัวธานอสอ่ะจะเห็นว่าไซส์มันก็จะต่างกันเพราะว่าสเกลมันต่างกันด้วยอย่างนึงแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบในธานอสตัวคอไอตัวฟันกบออฟอ่ะคือตัวดาบนะครับมันบางมากบางจนแบบว่ามันงอแล้วแต่มันงอมาตั้งแต่ต้นนะอ้าวเหรอคือเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าด้วยแบบพลาสติกมันบางตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าอย่างนี้พอเจอความร้อนก็งอไปอีกก็ผมไม่เคยวางจนมันเจอความร้อนขนาดนั้นแต่มันน่าจะมีผลแหละคิดว่ามันน่าจะแบบพอไปเรื่อยๆมันจะงอวันนี้แต่ในแง่ของดีเทลอย่างที่บอกอ่ะผมว่าหน้ามันจะดูความแบบว่าเกรงขามนิดนึงหน้าเหมือนกบประมาณนึงถ้าเทียบกับคอสเบบี้แต่ด้วยตาด้วยแหละด้วยตาเป็นแบบเนี้ยตามสไตล์ซิกเนเจอร์ของป๊อปของป๊อปใช่แต่ส่วนตัวผมชอบของป๊อปมากกว่าถ้าเป็นธานอสนะยิ่งก็ถึงแยกเก็บไงใช่บางตัวไหนที่เราชอบแบบของสไตล์นี้ก็ไปซื้อของคอสเบบี้ผมไม่มีความโลยัลตี้ต่อแบรนด์มันดีนะมันการเลือกที่แบบอันไหนเราถูกใจนะเราก็ไปซื้ออันนั้นผมถูกตัวดีอันไหนผมก็ซื้ออันนั้นแหละเออดีแล้วก็ธานอสอ่ะตัวตอน Infinity Ball มีไซส์10นิ้วด้วยตัวใหญ่ๆอ๋อเหรอใช่ตัวใหญ่มากก็เป็นท่าแต่ท่ามันจะตลกมันจะเป็นหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ้มแบบยิ้มเห็นฟันได้รับได้เนี่ยมันไม่ได้ยิ้มเนี่ยมันหยีเรามองมันยิ้มเนี่ยมันเหมือนคนยิ้มอ่ะ
ตลกดีนะอันนี้ก็เป็นส่วนของธานอสนี่เรามาดูเรียกได้เป็นของแรงเลยก็ว่าได้ปะในไทยอ่ะถ้าตามสโตร์ทั่วไปผมไม่เห็นมีขายเลยนะตัวเนี้ยมันจะมีเท่าที่ผมเห็นจะมีเมเจอร์สโตร์ที่เปิดพรีออเดอร์แต่ไม่ได้เข้าไปเช็คแล้วว่ามันลงเพิ่มไหมหรือว่าขาดตลาดไปแล้วหรือยังแต่ตัวเนี้ยผมสั่งมาจากเว็บซัฟฟี่ครับคือไปเดิน walk in ไม่น่าจะเจอแล้วในไทยยังไม่เห็นเลยเพราะงั้นในต่างประเทศก็เลยไม่รู้ว่ามันมีไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษเป็นไม่ได้เป็นพิเศษหรอกติดสเปเชียลนะแต่ว่ามันทำเหมือนในกรณีพิเศษอ่ะเขาจะทำแบบเหมือนดีเทลของมันตัวนี้เป็นป๊อปที่ต้องบอกว่าผมรีเควสต์ว่าผมเนี่ยจะรีวิวตัวนี้มาเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำยังไม่เคยพูดถึงป๊อปตัวนี้เลยแม้แต่ในเพจผมเองในเพจจะมีแค่ลงรูปแล้วก็อธิบายดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวเนี้ยผมชอบมากๆเพราะว่า1ถ้าลองจับตัวมันดูฮะแล้วถ้าเทียบกับป๊อปปกติฮะเอ้ยมันไม่เหมือนกันเออเท็กเจอร์มันต่างกันเออเราเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สีครับที่มันทำออกมาให้มันเหมือนแบบรูปปั้นอะไรเงี้ยรูปปั้นทองเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้แต่ผิวสัมผัสของมันเองอ่ะเออมันจะมีความเหมือนผิวทองเหลืองจริงๆพูดง่ายๆคือเหมือนเท็กเจอร์ของตัวเนื้อผ้าใช่ประมาณนั้นแต่ว่าสตาลีก็ทำมาในเชิงแบบรูปปั้นใช่ครับผมถูกต้องคือแบบโหคือสีทุกอย่างคือแบบมันสวยอ่ะต่อให้คุณทำแบบไม่เนี๊ยบยังไงอ่ะมันก็เป็นงานอาร์ตไปได้อยู่ดีอะไรผมก็เลยชอบตัวนี้มากดีเทลของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นแค่ยืนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นสปริงด้วยผมไม่ได้เป็นสปริงเนี่ยเป็นข้อดีของตัวนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากในตัวนี้เหมือนกันเออว่ะถ้าเป็นสแตนลีย์อ่ะมันก็คุ้มกับการที่จะเก็บนะเพราะว่าแกก็เป็นตำนานไปแล้วแต่ก็ไม่อันนี้ไม่รู้นะว่ายังหาได้อยู่ไหมตอนนี้อาจจะผมซื้อให้ท้าผมซื้อตัวนี้เท่าไหร่พันกว่าบาทพันต้นๆไม่ถึงเหรอเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ผมซื้อมา450เอ้ยเออถ้า450มันก็จริงตอนนี้คืออันนี้ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวกองจุดมาจับผมคือด้วยความที่สั่งจากแซฟดี้อย่างเงี้ยมันก็เลยราคามันก็จะถูกกว่าถ้าซื้อในไทยในไทยมันจะบอกว่าเนี่ยตัวละ600ถ้าเป็นตัว Special Edition อย่างตัว Mark 85เนี่ยก็จะเป็น800หรือถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็จะหลักพันขึ้นแต่ต้นทุนของมันจริงๆมันอยู่ที่แค่ประมาณนี้ถ้าไปซื้อที่ต่างประเทศจริงก็จะไม่เกิน500นั่นแหละครับเพราะงั้นนะโทษกลุ่มสุดนะทำไมคลิปมันผมไม่รู้นะครับให้เขาไปสั่งเองครับทำไมคลิปมันเริ่มแบบเสียงเป็นเสียงตายก็เพราะเรื่องพวกนี้แต่ว่านอกจากตัวเท็กเจอร์ของมันนะรายละเอียดที่ทำให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากๆสำหรับผมก็คือตัวกล่องมันนะกล่องมันเนี่ยแม้แต่ชื่อครับที่เป็นลายเซ็นอย่างเงี้ยหรือว่าชื่อของมันเนี่ยยังเป็นพิมพ์ทองนะฮะไม่เหมือนตัวอื่นเป็นพิมพ์ปกติเป็นพิมพ์ขาวปกติใช่แต่นี่เป็นพิมพ์ทองแล้วแบบเป็นนูนอ่ะมีเท็กเจอร์ของมันใช่ใช่ทุกที่ที่เป็นพิมพ์ทองจะเป็นนูนๆครับผมอาจจะเป็นเพราะความให้เกียรติของเขาก็ได้ในการผลิตตัวสแตนลีย์ออกมาพูดถึงตัวสแตนลีย์หน่อยดีกว่าอ่ะท่าอะไรวะอ๋อผมจะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นสแตนลีย์ของป๊อปเพราะเขาน่าจะไม่มีตัวอื่นที่ผลิตแล้วที่เป็นสแตนลีย์มันคือเป็นของแรแล้วล่ะใช่ครับณตอนเนี้ยน่าจะเป็นของแรแล้วพูดถึงตัวสแตนลีย์หน่อยดีกว่าครับในงานซานดิเอโกคอมิกคอนคือได้มีการโชว์ตัวสแตนลีย์ขึ้นมาครับผมเป็นของฮอตทอยอ่ะตัวที่เป็นการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่วอลูม2ใช่ผมว่าตัวนั้นมันก็เป็นตัวอีกตัวนึงที่น่าเก็บนะครับผมในราคาที่แบบเขาพีมาแล้วอ่ะเขาพีมาราคาพีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้พีตอนนั้นแต่ไม่น่าจะแพงหรอกเพราะว่าแต่เพราะที่มันแพงจริงอ่ะคือตัวสแตนลีย์ตัวเก่าตัวที่ใส่ชุดนี้ตัวนั้นอ่ะคือต่อให้มันแพงไปมากกว่านี้คนไม่ก็ไม่ปล่อยหรอกใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบตำนานไปแล้วอ่ะคือส่วนเขาจะเสียหายมากแค่ไหนก็ไม่มีใครปล่อยหรอกตัวนั้นอ่ะใช่ที่สำคัญคือกล่องมันสวยมากเลยนะของตัวนั้นเป็นสแตนลีย์นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วถือเทเลโคงแล้วเป็นสไตล์คอมิกซึ่งคือจะบอกว่าที่พูดถึงเนี่ยคือไอตัวการ์เดียนอ่ะมันก็ควรจะพีป่ะเพราะว่าไอตัวการ์เดียนอ่ะมันก็คือสแตนลีย์ที่มาอีกในเวอร์ชันนึงซึ่ง
ไม่รู้ว่าคนพีเยอะหรือพีน้อยอ่ะผมว่าตัวเนี้ยมันน่าจะราคามันน่าจะอาจจะกระโดดแล้วก็ได้ผมจะเพิ่มความหน้าพีออเดอร์ของสแตนลีย์ตัวนั้นให้คุณฟังไหมมีคนตั้งทฤษฎีมาว่าสแตนลีย์ในที่เป็นคาเมโออ่ะในภาพยนตร์ MCU ทั้งหมดอ่ะล้นแล้วแต่เป็นสตีฟโรเจอร์ครับอ้าวเหรอเขาบอกว่าทั้งทุกคนคือสตีฟโรเจอร์ครับเขาบอกว่าให้ลองสังเกตว่าทำไมสแตนลีย์ตอนที่ไปเห็นโยเนียเขาถึงไม่ยกแต่เลือกใช้ขับรถและดึงออกมาเพราะเขากลัวว่าจริงๆแล้วเขายกได้ทุกคนจะตกใจอ๋ออ่าแล้วก็เหมือนกับบอกว่าตอนที่ในการเนี่ยที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าในการ์เดียนครับมันจะมีซีนที่เขาบอกว่าอย่าพึ่งไปสิเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้คุณฟังนั่นแหละเหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะเล่าละเอียดการในเกมทั้งหมดให้ The Watcher ฟังว่าเนี่ยมันเคยเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นก็คือชุดนั้นแหละใช่ก็คือชุดนั้นแหละที่มันจะเปิดพรีออเดอร์ให้คุณรู้ว่าเขาคือเลเจนด์เออว่ะลึกว่ะเขาเชื่อมโยงไปแบบแต่เขาคิดกันเองไม่รู้ว่า MCU ไฟกี้เขาจะคิดยังไงแต่เป็นทฤษฎีที่แบบแฟนทีโอรี่คิดขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเออเพี้ยนดีแต่น่าสนใจอ่ะเรามาพูดถึงตัวสุดท้ายดีกว่าทำไมถึงต้องเก็บตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายครับเพราะว่าเดี๋ยวเทปต่อไปนะฮะเราก็จะมีการคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นเทปต่อไปเทปไม่รู้ว่ะหรือคุณจะว่าให้มันจะเป็นแบบเทปก่อนหน้าก็คือเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเทสสี่ตรงนี้ว่า Marvel Spider-Man Phase 4ครับเป็นแอดวานซ์สูตรตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่เป็นหนึ่งตัวของป๊อปที่ผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างมีปัญหามากมากตัวหนึ่งนะครับพูดถึงดีไซน์ก่อนดีไซน์แบบสไตล์ป๊อปแหละแต่ว่าอันเนี้ยจะดีอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นฟันโกป๊อปยุคแรกอะตามันจะไม่เป็นแบบนี้ตามันเป็นกลมๆอ๋ออ่าจะเป็นกลมๆด้วยในขณะที่แบบยุคใหม่แล้วก็คือก็ทำตาตามหนังไปเลยแค่เปลี่ยนหัวเป็นทรงเหลี่ยมเพราะสไปเดอร์แมนนะตามันเป็นค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์จะไปทำตากลมมันก็ไม่ได้เออมันก็ไม่ได้จะเป็นเหมือนอย่างอื่นแล้วก็ตัวนี้จะดูจากกล่องมันก่อนนะคือกล่องเนี้ยถ้าเป็นเกมครับไม่ว่าจะของมาเวลหรือของอะไรก็ตามเนี้ยป๊อปมันจะเขียนว่าเกมเวิร์สครับตรงนี้เกมเวิร์สนะครับเพื่อบอกว่าตัวละครเนี้ยหรือว่าดีไซน์เนี้ยมาจากเกมแต่ที่มีปัญหามากของตัวนี้ก็คือ1ครับไอเนี้ยมันหลุดง่ายมากง่ายแบบง่ายเลยตั้งแป๊บๆเดี๋ยวก็หลุดละนะครับแล้วก็เรื่องสีครับเป็นตัวเดียวที่หาซื้อตัวสีเนี้ยได้ยากมากๆเพราะทุกตัวคือใช่ QC มันมาไม่ดีทุกตัวคือจะถ้าสังเกตรายละเอียดดีๆจะเห็นว่าเนี่ยอย่างช่วงรองเท้าครับสีมันเลอะสีมันแบบว่าไม่เนียบมีความแบบขาวกินขึ้นมาสีแดงมือแบบมีสีแดงกินเข้ามาที่สีขาวอะไรบ้างเงี้ยจะบอกว่าจะบอกว่ามาทอยก็เป็นแต่มันอาจจะแบบไม่เยอะเท่านี้พี่อันเนี้ยแทบทุกตัวอันนี้คือเลือกแล้วนะเลือกแล้วนี่คือตัวที่สีดีสุดแล้วคือตอนที่ไปเลือกนี่คือเปิดกล่องใช้ไฟส่องเลยปะไม่มันเห็นแล้วพี่ไอ้จริงจริงเพราะแบบอย่างซื้อฟิกอาร์ตอะฟิกอาร์ตอะไรเงี้ยพวกมาเวลอะไปดูกับน้องอะใช้ไฟส่องอะไรเงี้ยนะเฮ้ยอันนี้มันสีตรงนี้มันตกแล้วแบบว่าสีแบบเพี้ยนหน้าเพี้ยนอันเนี้ยคือทุกกล่องอะต่อไม่ต้องใช้ไฟส่องอะก็เห็นว่าสีมันแบบว่าเลอะขนาดไหนอะไรเงี้ยที่แต่เนี้ยคือเลือกมาแบบพยายามเลือกสุดแหละก็ไม่ได้ไม่รอดเพราะว่าด้านหลังเป็นเรามองไม่เห็นใช่ก็มาเป็นที่ด้านหลังอยู่ดีก็เป็นปัญหาอย่างเดียวของป๊อปที่เนี่ยแหละเป็นข้อกังขาหนักๆที่มันไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะต่างประเทศก็พูดกันว่าทำไม QC มันไม่ค่อยดีเลยนะฮะก็น่าจะจบแล้วครับสำหรับข้อมูลนะฮะระหว่าง Cross Baby ก็เป็น Cross Baby คือจะเทียบ Iron Man ให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยของป๊อปในตัวอื่นๆตัวละครอื่นๆก็คือตอนนี้ก็เป็นสตอรี่ที่อย่างที่บอกไปครับสตอรี่ค่อนข้างจะหายากหายากแล้วก็เจได้มาถูกใช่เจได้มาถูกบอกให้รู้ว่าเจได้มาถูกครับผมเพราะว่าตรงที่เราบอกรายละเอียดที่เขาจะตัดไปหมดแล้วเจได้มาเจมันเขาคือถ้าเจอ่ะเหตุเดือดร้อนแล้วเอาไอเนี้ยไอตัวสตอรี่ไปขายอ่ะคือถ้ามันแพงกว่าราคาที่บอกไปอ่ะคือได้กำไรแน่ๆเรียบร้อยครับผมนั่นแหละครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเรียกว่าการรีวิวกึ่งๆพรีวิวด้วยแหละใช่แล้วก็พูดคุยกันในเชิงที่แบบงานเปรียบเทียบครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วก็ฝากผลงานของเจด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปมาแล้วครับผมเร็วๆนี้ตั้งแต่เทปที่แล้วนะไม่ได้ชื่อนะครับยังไม่มีเลยก็ฝากด้วยครับกับ YouTube
แล้วก็แฟนเพจ What's Around ครับผมก็เป็นเพจที่พูดคุยเรื่องหนังแล้วก็เกมใช่เพลงเกมน้อยนะเกมน้อยมากคุณต้องเล่นแล้วล่ะผมไม่ค่อยมีเวลาติดขนาดซื้อ Kingdom Hearts มาไม่ได้เล่นเลยก็คือเป็นสายดองเกมนะฮะใช่ครับแล้วก็ฝากแฟนเพจผมด้วยครับ Toy Mon นะครับ Toy Mon สุดยอดครับ T O Y S M O N นะครับผมก็นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฮะกด Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแน่ๆคือ Spider-Man Hot Toy เป็น Spider-Man PS4 นี่แหละใช่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะคลิปนี้ก็บอกว่าครบ 1,000 ซับนี่จะแจกของนะครับเฮ้ยยังไม่ถึง 1,000 ซับเลยไม่แน่ไม่แน่แจกเหมือนบ้านรวยนะเฮ้ยแต่ลองดูแล้วเดี๋ยวลองตัวเล็กๆเดี๋ยวลองดูของบันไดเดี๋ยวเราซื้อต่อนี่แหละเฮ้ยซื้อต่อแล้วแจกอีกเดี๋ยวมาเช็ดฝุ่นนิดนึงอ้าวโอเคครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ